สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาดูหน้าจอตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันจะออกบลูมบลูมนิดหนึ่งใช่ไหมฮะนะครับมีแสงมีเงาสวยเลยถ้าเทียบกับวันนี้นะครับวันนี้เราแทบจะเอาทุกเทคนิคออกไปหมดเลยนะฮะไม่เอาอะไรเลยสักอย่างนะครับแต่นี้ยังดูสวยอยู่นะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่า image effect นะครับนะ image effect ซึ่งจะเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ติดตรงหน้ากล้องเราครับไม่ออกมาแล้วแบบนะฮะเอามาประมวลผลด้วย Photoshop อะไรอย่างเงี้ยแบบ real time เลยนะครับแต่ว่าผ่านตัว image effect นะฮะของ Unity นั่นเองนะครับเหมือนที่เรามีภาพอย่างเงี้ยเราก็เข้า Photoshop ใช่ไหมฮะดัดแปลงให้มันสวยงามมีฟิลเตอร์ใส่นู่นนั่นลงไปออกมาสวยอย่างงี้ใช่ไหมฮะใน Unity ก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปใช้ตัวนั้นนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่เมนคาเมร่านี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่านี่นะครับมันจะมีสคริปต์ที่ชื่อว่า Post Processing Behavior อยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะแอดเพิ่มเข้ามาได้นะครับไปที่คอมโพเนนต์นะฮะเลือก Image Effect นะครับ Cinematic อยู่ที่นี่แทนนะครับเนี่ยฮะ Effect แล้วก็ Post Processing Behavior ตรงนี้นะครับซึ่งกลไกตรงนี้จะแตกต่างกับกลไกใน Unity version ก่อนๆนะครับเหมือนกันก่อนเนี่ยมันจะแอดเอฟเฟกต์แล้วก็เพิ่มมาทีละส่วนทีละส่วนตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่นะครับอันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้ไฟล์อันนี้มานะครับนี่จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า post processing stack นะฮะหรือโปรไฟล์นะครับโอ้เนี่ยครับก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะฮะดูนะฮะถ้าไม่มีนะครับไม่มีหน้าตายังไงหน้าตายอย่างนี้นี่ไม่มีนะครับถ้ามีนี่แบบตอนกลางวันแบบปกติแบบเขาสวยๆนะฮะแบบอนาลิติกนะครับอะไรวิเคราะห์แบบตอนคืนไม่ตอนคืนมันสว่างกันเนี่ยนะ example effect นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะพวกนี้มันสร้างยังไงหน้าตายังไงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทำให้ตัวนี้มันสวยขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นใส่ image effect ไปมันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะจริงเมื่อกี้ใส่ไปมันก็ดูสวยเนาะนะครับก็อันดับแรกนะครับเราเข้าไปเปิดตัว real time GI ก่อนครับนะฮะให้มันกลับมาอีกครั้งนะครับให้ real time GI มันกลับมาก่อนนะฮะนะครับ GI กลับมาแล้วดูดีขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้ที่ floor ตัวนี้นะครับตัวนี้ไปเพิ่มค่า smoothness มันหน่อยนะครับเพื่อให้มันสามารถสะท้อนได้นะฮะอันนี้มันยังไม่สะท้อนเท่าไหร่นะครับที่แล้วก็เพิ่มค่า emission มันหน่อยยังไม่ต้องเพิ่มนะครับจะสังเกตว่าพื้นมันยังไม่สะท้อนอะไรนะครับเพราะว่าตัว render ของเราเนี่ยมันยังเป็นแบบforward อยู่นะครับนี่เป็นแบบ forward อยู่ซึ่งเป็นแบบ forward ปั๊บเนี่ยไอตัว defer ค่า albedo specular smoothness normal ที่มันเอาไว้ทำphysically based shading นะครับมันไม่มีฮะมันก็เลยไม่สามารถทำให้เกิดการสะท้อนอะไรให้มันเกี่ยวโยงกับ standard shader ได้นะครับพอเมื่อกี้ที่เราไปแก้ไขเนี่ยเราไปแก้ไขตรง standard shader ตรงนี้จะอธิบายละเอียดอีกทีนะครับเนี่ย albedo specular แบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับมันไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับที่มีในวัตถุจริงแต่ว่าไม่มีการนำไปใช้งานนะครับซึ่งวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดในตัวคาเมร่านะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก forward เป็น defer ซะนะฮะโอเคงั้นส่วนต่อไปที่เราจะไปปรับแก้ไขต่อนะครับก็จะเป็นตรงนี้เพิ่มค่า emission มันกลับคืนมานะฮะแล้วก็ไปจัดการตัว reflection probe ตรงนี้นะครับให้ติ๊กกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ reflection probe มาแล้วไอ้คาเมร่าเมื่อกี้มันโอเคเอิ่มกลับมาแบบเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอีกทีอ่ะได้แล้วนะฮะเนี่ยครับคือมันก็
มันใช้ตัวค่าของ standard shader ทุกอย่างครับเนี่ยพวกเนี้ยฮะเนี่ย albedo specula เนี่ยคือค่าความเป็นเหล็กการสะท้อนแสงครับแล้วก็ค่าความเรียบของพื้นผิวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอธิบายในวิดีโออื่นๆอีกทีนะครับเราก็ได้ภาพสวยๆกลับมาแล้วนะครับเรียกว่ากลับมาเกือบทุกอย่างแล้วนะฮะเปิดกลับใหม่ครับโอเคคราวนี้ก็มาถึง image effect แบบจริงจังแล้วนะฮะกลับไปที่คาเมล่าอีกครั้งนะครับโป๊ะโป๊ะตัวโปรไฟล์นี้เราใส่เป็นเนานะครับเราสามารถ create เพิ่มเองได้นะครับคลิกขวา create นะครับแล้วก็ไปที่ post processing profile นะฮะเป็นนิ้วนี่แหละนะครับละสิ่งที่เราเซตได้คือพวกนี้นะครับมีทั้งส่วนในตัว debug view นี่อยากจะดูค่าไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้สมมติอยากดูค่า depth แล้วก็ลองเอาไปใส่ในคาเมล่าดูคาเมล่าโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างค่าความเด็บนะครับก็คือฮะอันไหนที่มันอยู่ไกลๆนะฮะมันก็สีดำนะฮะใกล้ๆก็สีขาวนะครับเราก็จะเห็นค่าความเด็บตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะปิด image effect ได้นะครับแล้วก็เปิด image effect ได้คือมันจะมี image effect บางอันที่มันต้องโชว์ตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่บางอันก็ฟึบติดเปิดได้นี่นะฮะนี่รู้สึกว่าไอตัวสะท้อนแสงตรงพื้นหายไปละนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ตัว unity นะฮะโอเคเพราะตอนนี้ครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขตรงโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยว่าอยากจะให้โชว์อะไรบ้างนะฮะนี่ปรับ scale ได้นี่นะครับว่าระยะทางเท่าไหร่อยากให้เป็นสีอะไรนะครับอันนี้ก็มาเล่นได้นะฮะนะนี่ถ้าเราไม่เอา debug dev และมี normal เนี่ยครับเห็นหมดเลย motion vector ambient occlusion ไม่มีพวกนี้นะครับพอเรายังไม่ได้ bake ออกมาเนี่ยก็จะดูไม่ได้ทุกอันนะฮะดูได้เฉพาะตัวที่เราได้ใช้งานแล้วนะครับโอเคมีใส่ fog ด้วยนะครับ effect add fogto defer rendering path นะครับอันนี้เราก็ต้องไปเซตในส่วนของ fog setting นะฮะใน rendering panel นี่ถ้าเรา enable ไว้เนี่ยครับก็จะมี fog เรียบร้อยเลยนะฮะมืดมืดมัวมัวนะฮะปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น image effect ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเอามาใช้งานได้นะถ้าไม่เอาก็เอามันออกดีกว่ามองไม่เห็นนะครับโอเคมันก็จะมีพวกนี้ครับ anti alias นะครับก็ทำให้พวกหยักหยักหยักข้างหลายเนี่ยมันก็ชัดขึ้นนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปดูตรงนี้เองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปรับกล้องไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าจะได้เห็นพร้อมกันแล้วเปรียบเทียบภาพได้โอเคนะฮะinspector นี่ถ้าเราเพิ่ม ambient occlusion ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นคลิกนี้ได้นะปึ๊บนี่ anti alias นะครับanti alias ถ้าเป็นอันตัวล่าสุดนะครับเทียบเท่ากับของตัวอันเลียวก็จะมีตัวนี้มาให้แล้วใน unity 5.6 นะครับเป็น temporal นะครับก็สังเกตว่าพวก anti alias เนี่ยมันไม่สามารถโชว์ได้ในตัวหน้า scene view เนี่ยนะครับโชว์ในเกม view ได้อยู่นะครับก็พวกรอยหยักอะไรก็หายไปหลายส่วนนะฮะปรับได้นะครับลองเล่นดูในส่วนของ temporal นะครับค่าความปึ๊บปึ๊บจะให้เบอร์ตรงไหนก็ได้นะฮะอันนี้แบบเร็วสุดนะครับไม่เอาก็ได้ตัดทิ้งไปนะครับนี่แอมเบียนนะฮะแอมเบียนก็คือเป็นลักษณะที่ว่าปกติเราจะมีแสงแอมเบียนใช่ไหมครับแสงแอมเบียนนี่จะเป็นในลักษณะที่แสง
แสงธรรมชาติแวดล้อมนะครับก็คือยิ่งเราปรับให้มันสว่างมากทุกสีมันก็จะชัดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเป็นแสงที่เข้ามาทุกทิศทุกทางของตัววัตถุเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าไอตัวแสงแอมเบียนเนี่ยเวลาที่มันอยู่ตรงพวกศอกหรืออะไรตรงเนี้ยเวลาที่มันได้รับเข้ามาทุกทิศทุกทางหรือกระจายออกทุกทิศทุกทางเนี่ยมันไม่ได้หมดนะครับมันก็จะโดนซอกหรือพวกเนี้ยบังไว้ทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงซอกหรือเนี่ยถ้าเราติ๊กเข้าเนี่ยมันก็จะดำขึ้นนะครับตรงพวกหลืบทั้งหลายนะครับถือว่าเป็นชาร์โดแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันต่อมานะฮะอันนี้ทำงานหนักเลยนะครับจะเป็น Skin Space Reflection นะครับสังเกตว่ามันก็คือตัวกำหนดการสะท้อนตรงนี้นี่เองนะฮะที่เรามีปัญหาตอนที่เปลี่ยนเป็น Forward นะครับแล้วมันหายไปนะสมมุติว่าเราติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราลองเปลี่ยนคาเมร่าเป็น Forward ดูนะครับก็คือ Forward เนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะครับใช้ไม่ได้นะฮะก็มีแค่ defer เท่านั้นนะครับที่ใช้ตัว skin space reflection ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะที่มันสามารถใช้ได้ก็เพราะว่าอัลกอริทึมมันเนี่ยครับมันไปใช้ตัว physical base ตัวนี้นะครับเป็นไทป์ผสมกันแบบ physical base นะครับซึ่งมันจำเป็นต้องใช้ตัว defer เขาช่วยนะฮะนี่นะครับถึงได้นะฮะก็โอเคกลับมาให้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเซตค่าต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะมี reflection นะครับนี่ตรงนี้ค่อนข้างหนักนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะฮะเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างหนักนะฮะแต่ว่าก็เล่นอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นตัว reflection probe ตัวนึงเลยครับอยากจะให้พื้น reflect อะไรบ้างนะครับมีค่าแสงอะไรต่างๆที่ทยอยรีเฟล็กออกมานะครับที่สะท้อนเข้าตาเรานะครับลักษณะนี้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟิสิกอลเบสเนี่ยมันก็จะเพิ่มการรีเฟล็กได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยฮะก็เล่นได้ครับตัวสกรีนสเปซตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่า depth of field นะครับแต่ depth of field นี้จะไม่ใช่ depth of field แบบแท้ๆนะครับจะเป็นแบบ image effect นะครับซึ่งมันก็พอเล่นได้ระดับนึงเนี่ยนะครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่ทุกเอฟเฟกต์นะครับที่มันสามารถจะโชว์บนสกรีนวิวได้นะฮะนี่ก็อีกตัวนึงนี่นะครับก็ปรับเล่น depth of field ได้นะครับ motion blur ก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องเคลื่อนที่นะครับถ้าไม่เคลื่อนที่ก็ไม่เห็นนะฮะไม่แน่ใจลองดูไม่เห็นนะฮะอันนี้ต้องให้วัตถุมันเคลื่อนที่นะครับEye Adaption นะครับทำให้เหมาะกับตานะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นว่าค่อยๆปรับเวลาที่แสงมันขึ้นลงนะครับอาจจะ Outdoor Indoor ลักษณะนี้ให้มันต้องค่อยๆสว่างนะครับตามดวงตาBloom นะฮะตัวนี้คือทำให้มันสว่างขึ้นนะครับแสงแดดก็จะดีขึ้นนะครับมี Color Grading นะครับนะเราก็สามารถเกรดได้ว่าอยากจะได้ภาพเป็นในเชิงลักษณะไหนนะครับเนี่ยซึ่งพวกนี้เข้าจริงๆแล้วก็สามารถปรับค่าสีปรับอะไรต่างๆได้มีเกรดดิ้งเคิร์ฟนะฮะตรงนี้สามารถแตกไปอีกเรื่องนึงได้เลยนะครับเนี่ยฮะปรับโทนได้เลยตรงนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะมีอะไรให้เล่นอีก User Lut User Lut นี่คล้ายกับในตัว color grading อะครับแต่ว่าเราจะได้ตัว texture มานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็โทนสีมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับแต่คล้าย color grading ครับแต่ว่าเราจะทำ texture มาละแล้วก็มาใส่ลำดับสีตรงนี้นะครับโคมนี้ไม่แน่ใจนะฮะ grain ก็จะไม่ภาพมี grain นะฮะแตกตรงนี้ขึ้นมาครับ chromaticเนี่ยครับโครแมติกนะครับค่าพวกนี้จริงๆคือ access เข้าไปผ่านสคริปต์นะครับแล้วเปลี่ยนได้เลยเช่นแบบความเร็วพุ่งไปข้างหน้าเงี้ยก็เพิ่มไอ้นี้มากขึ้นก็ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะเกรนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยอดนิยมเลยนะครับก็คือมุมตรงนี้มันจะดำๆมืดๆนะครับเหมือนสายตาคนนะฮะเวลามองไปที่มุมๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยก็ปรับ brightness ได้นะครับ intensity หน่อยให้มันดำ
นี่นะครับdetailing นะฮะเคลียร์นะครับโอ้ยนิ่งมองไม่ชัดเท่าไหร่เนาะนี่เป็นค่าเกลี่ยแสงนะครับนะฮะก็จะเกลี่ยให้ระดับเลเวลแสงมันใกล้ๆเคียงกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็น image effect รูปแบบใหม่นะครับเป็น processing word processing stack นะฮะที่จะมาต่อกันไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วเราก็แก้ไขตรงนี้ฮะเก็บไว้เลยนะครับเป็น asset file ไว้เลยนะครับชื่อว่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับเก็บเป็น asset ไว้เลยจะดัดแปลงแก้ไขอะไรก็ทำได้หลายรูปแบบแล้วก็ใส่เข้าไปได้คือถ้าเป็นแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้ฮะแต่ก่อนต้องสร้างคาเมล่ามาหลายอันแล้วก็แอดแต่ละอ็อบเจกต์เข้าไปมันลำบากครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้ทันทีไม่ต้องสวิตช์คาเมล่าแต่ว่าเปลี่ยนตัวโปรไฟล์ได้เลยนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ทำให้เห็นนะฮะของ image effect ว่าภาพมันสวยได้ยังไงนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็สวยด้วยสิ่งนี้นะครับแล้วก็ข้อจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ครับสกรีนสเปซถ้าเราหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วเรามาใช้ตัว reflection probeนะครับของไอตัวนี้แทนนะให้ขอบเขตมันมาถึงตรงนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าที่จะใช้ตัวสกรีนสเปซนะครับเพราะว่าถ้าสกรีนสเปซเนี่ยมันจะรันตลอดเวลาเลยครับทุกหน้าจอเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะทำงานตลอดเวลานะครับแต่ reflection probe เราเบรกทิ้งไว้ทีเดียวก็จบนะฮะในลักษณะนี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับ